สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ23672และคุณกำลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ23672ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหนังเรื่อง Jungle Cruise Jungle Cruise นะครับเป็นหนังที่ฉายในปี2021นี้นะครับหลังภาวะโควิดของประเทศไทยเรานะดารานำแสดงนะครับจำกันได้ไหม The Rock นะครับแล้วก็ Emily Blunt นะครับเสื้อฟ้านะครับ The Rock นี่น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะแสดงหนังหลายเรื่องนะส่วน Emily Blunt ก็มีหนังหลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่หลายๆคนน่าจะจำได้คือ Quiet Place สำหรับเรื่องย่อนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงการผจญภัยในป่าอเมซอนที่นางเอกเนี่ยนะครับเขาเป็นเรียกว่าเป็นด็อกเตอร์ทางพฤกษศาสตร์นะครับต้องการไปหาต้นไม้วิเศษนะครับที่สามารถทำลานรักษาแล้วก็เยียวยาให้กับเรียกว่าให้ขับมามีชีวิตได้นะครับตามหลักฐานโบราณที่ได้เคยมีไว้นะครับทีนี้เธอก็มายังเมืองหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเมืองท่าที่จะมีเรือออกไปยังบริเวณที่เธอต้องการนะครับแต่ว่ามันก็มีบางปริศนาที่เธอเนี่ยแก้ไม่ได้นะครับก็ได้เจอกับเรียกว่ากัปตันเรือนะครับหรือว่าคนขับเรือของเรื่องนะครับเดอะร็อกเราเนี่ยแหละนะครับที่เรียกว่าจะเรียกว่าโชคชะตาพามาให้เจอกันแล้วก็พาไปยังบริเวณต้นไม้ที่เธอหาอยู่นะครับสำหรับเรื่องราวนี้นะได้ยินมาว่ามันเป็นหนังที่ผูกเรื่องมาจากเครื่องเล่นเครื่องหนึ่งนะครับในส่วนสนุกของดิสนีย์เขานะซึ่งหนังแนวนี้เราก็แน่นอนว่าเราก็คิดว่ามันเป็นหนังเด็กสนุกอะไรเงี้ยนะครับกำหนดเดิมนี่ตั้งแต่23กรกฎาคม2020นะแต่ว่าสุดท้ายได้มาฉายก็เพิ่งเข้าเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองก็เครื่องเล่นเนี่ยตัวผมเองยังไม่เคยไปอเมริกาไงผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะแต่ก็ตอนเข้ามาดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะเข้ามาด้วยความรู้สึกว่ามันก็คงเป็นหนังที่น่าจะเพลิดเพลินมั้งแต่พอเข้าไปดูจริงๆครับปรากฏว่าความรู้สึกเลยนะความรู้สึกเมื่อดูจบเนี่ยจะบอกว่าสนุกครับสนุกกว่าที่คาดไว้เยอะเลยครับตอนแรกเราคิดว่าเป็นแค่หนังเด็กธรรมดาทั่วไปไงแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับอย่างในภาพนี้ก็จะมีตัวละครนะครับตัวคนที่อยู่หน้าสุดเนี่ยนะครับใส่เสื้อขาวนี่ก็คือน้องชายของนางเอกนะครับแล้วก็เดอะร็อกที่อยู่ข้างหลังนะครับต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่อารมณ์ดิสนีย์มากเลยนั่นก็คือมีความตลกมีมุกมีความฮาถึงจะมุกจะฝืดบ้างหรือไม่ฝืดบ้างนะครับก็ว่ากันไปเดอะล็อกเองก็พยายามจะปล่อยมุกแต่ก็เป็นมุกที่ชาวบ้านเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาตลกไหมแต่ถ้าเราตลกเราก็หัวเราะในโรงไปเลยนะนอกจากนี้ยังมีตัวละครที่เรียกว่าจะใช้คำว่าเป็นตัวละครสนับสนุนนะครับอย่างตัวเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับตันนะครับเรือยุคเก่านะครับมันจะมาผูกเรื่องยังไงอันนี้ต้องไปคอยติดตามชมกันในภาพยนตร์นะนี่แล้วก็จะมีซีนนี่นะครับนี่คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือกัปตันตัวคนที่บอกนะครับเป็นเหมือนกับศัตรูขัดขวางการเดินทางนะครับแล้วก็มีเรือนะครับในภาพเนี่ยจะเป็นเรือที่มันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอยู่ในแก่งครับที่มันคลื่นลมแรงๆนะครับน้ำแรงๆอะไรเงี้ยครับนี่ก็จะมีบางช่องนะครับที่เขาบอกว่าหนังดีที่ไม่ควรพลาดสำหรับทัศนคติของผมนะผมมองว่าหนังเรื่องนี้ดีนะดีมากๆด้วยมันไม่ใช่หนังแค่แบบทำมาขัดตาทับอะตัวเนื้อเรื่องตัวโปรดักชันแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์นะครับ CG เนียนกริบอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากของปี2020-2021นี้เลยนะครับไม่ไก่กาเลยแหละถ้าถามว่าเป็นหนังที่ดีแนะนำไหมผมจะบอกว่ามันเป็นหนังที่เรียกว่าจะเกือบจะเป็นหนังครอบครัวเลยก็ได้นะเพราะว่ามันดูได้ทุกวัยครับตลกด้วยแล้วก็มีฉากอลังการใช้เรียกว่าอลังการงานสร้างนะ CG ไม่ลอยนะนะเนี่ยสำหรับตัวละครตัวนี้นี่ก็เป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นบอสคู่ปรับนะครับที่ไล่ล่าพระเอกกับนางเอกจะมีซีนแบบนี้ด้วยนะครับก็เป็นหนังที่มีความสนุกดีครับแนะนำให้ไปดูนะโปรดักชันดีทุกอย่างดีตัวละครพระเอกนางเอกดี
อ้อแต่ถ้าใครคิดว่านางเอกจะเป็นสาวบอบบางมาให้เราชื่นชมความสวยงามอย่างเดียวจะบอกว่าไม่ใช่นะครับหนังเรื่องนี้ดูจะค่อนข้างเชิดชูสตรีพอสมควรนะแต่มันก็มีเซตมีฉากที่เราดูแล้วเราก็ชื่นใจมันงานนะครับเพราะว่าจริงๆมันเหมือนกับว่าผู้หญิงกับผู้ชายสามารถเคียงกันไปได้แล้วก็ผ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันได้นะครับเนี่ยแหละครับ The Rock กับเรียก The Rock ซะจนเคยนะครับกับนางเอกนะครับที่แบบโหบุคลิกเธอสุดยอดนะฮะมีตัวละครตัวร้ายแบบนี้ด้วยครับเป็นหนังแฟนตาซีครับเป็นแฟนตาซีที่ค่อนข้างดีมากๆเลยแหละนะใครที่มีเวลาไปชมนะครับแล้วอยากพาลูกๆไปนะผมจะแนะนำหนังเรื่องนี้นะมันเป็นหนังครอบครัวที่สนุกสนานมากแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างดีด้วยช่วงดราม่าก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามชม23672กับคลิปไปดูมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ Jungle Cruise สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีประสบการณ์ไปเที่ยว Jungle Cruise มาแล้วเนี่ยลองบอกหน่อยสิว่าเครื่องเล่นนี้สนุกไหมแล้วบรรยากาศมันเหมือนในหนังไหมถ้าใครที่ยังไม่เคยไปช่วยบอกผมทีว่านอกจากเรื่อง Jungle Cruise แล้วคลิปต่อไปหนังเรื่องใดที่อยากจะให้ผมมารีวิวสามารถบอกได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้23672ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ